แผ่นดินจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถังในช่วงปีคริสต์ศักราช618ถึง906ได้รับการยอมรับว่าเป็นยุคทองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะและวรรณกรรมทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างฉางอันที่มีประชากรทั้งชาวจีนและต่างชาติอาศัยอยู่มากกว่า1ล้านคนจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกในยุคกลางซึ่งอับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลาไปติดตามเรื่องราวของดินแดนจีนสมัยราชวงศ์ถังในด้านต่างๆว่ามีช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในด้านใดบ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไรหนึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติสมัยราชวงศ์ถังถือเป็นยุคที่เปิดกว้างทางความคิดยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์กล่าวคือหลังจากขึ้นครองราชจักรพรรดิถังเกาจูปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์ทรงวางรากฐานให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทมากขึ้นในสังคมจีนจึงปรากฏภาพของชนชั้นสูงและขุนนางที่ไม่ใช่ชาวจีนฮั่นจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองการทหารและการค้าดังนั้นภูมิหลังชาติกำเนิดและอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับบุคคลที่จะก้าวขึ้นสู่อำนาจและมีสถานภาพสำคัญในสังคมและแม้จะยังมีชนชั้นนำอำนาจเก่าบางกลุ่มที่ยังคงไม่ไว้วางใจยกตนอยู่เหนือคนกลุ่มอื่นแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังพร้อมที่จะต้อนรับชาวต่างชาติและชาติพันธุ์ในทุกระดับสังคมเนื่องจากคำนึงถึงความสามารถและทักษะที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอาณาจักรซึ่งทัศนคติต่อความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ราชวงศ์ถังประสบความสำเร็จในการปกครองด้วยเหตุนี้ในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีชาวต่างชาติหลายพันคนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองศูนย์กลางการค้าต่างๆของจีนโดยมาจากทั่วเอเชียเปอร์เซียอาหรับอินเดียเกาหลีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลางซึ่งส่งผลดีเป็นอย่างมากเช่นการขยายอาณาเขตเมืองท่าทางตอนใต้เพื่อรองรับการค้าที่ขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามแนวชายฝั่งของจีนการสำรวจสัมมโนประชากรในปี742แสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นและช่วงกลางศตวรรษที่7มีสัดส่วนชาวต่างชาติที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงเกือบ1ใน4ของประชากรซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้เครื่องแต่งกายอาหารดนตรีการแสดงและศาสนาความเชื่อจากต่างประเทศเริ่มเป็นที่นิยมของชาวจีนและกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของสมัยราชวงศ์ถัง 2. วัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายสไตล์การแต่งตัวแบบตุรกีกับอิหร่านดูเหมือนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อเครื่องแต่งกายสมัยราชวงศ์ถังซึ่งปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่7ถึง8เมื่อชาวจีนนำหมวกแบบตะวันออกกลางมาสวมใส่ในรูปแบบต่างๆสตรีชาวจีนผู้สูงศักดิ์นิยมสวมมี่หลีผ้าคลุมหน้าแบบจีนที่สามารถคลุมปกปิดใบหน้าและร่างกายส่วนใหญ่ได้ลักษณะคล้ายกับเบอร์นุสเสื้อคลุมตัวยาวที่ชายชาวอาหรับสวมใส่ตามประเพณีและบูก้าที่ผู้หญิงอิสลามบางประเทศต้องสวมใส่ตามความเชื่อทางศาสนาต่อมาเมื่อมี่หลีเริ่มล้าสมัยและได้รับความนิยมน้อยลงจึงถูกแทนที่ด้วยเหวยเม่าหมวกปีกกว้างที่มีผ้าคลุมห้อยลงมาตามความยาวประมาณประบ่าเหล่าหญิงสาวชนชั้นสูงมักสวมใส่เวลาออกไปนอกบ้านหมวกชนิดนี้ได้รับความนิยมจนถึงศตวรรษที่8ก็ค่อยๆจางหายไปเนื่องจากนิยมหันมาสวมใส่หูเม่าหมวกปีกกว้างที่ไม่มีผ้าคลุมเปิดเผยให้เห็นส่วนใบหน้าและเส้นผมแทนซึ่งบรรดาชายหญิงชาวจีนมักสวมใส่ในการขี่ม้านอกจากอิทธิพลเกี่ยวกับหมวกแล้วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในช่วงกลางก็มีความหลากหลายมากเช่นเสื้อท่อนบนรัดรูปกับกระโปรงจับจีบซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งกายของผู้หญิงชาวอิหร่านรวมถึงทรงผมและการแต่งหน้าที่แปลกใหม่ด้วยเช่นกัน 3. อาหารการกินการหลั่งไหลเข้ามาของเมนูอาหารใหม่ๆที่นำเข้าจากทั้งทางบกและทางทะเลส่งผลให้อาหารนานาชาติได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งยังมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบแปลกใหม่ในการปรุงอาหารจีนเช่นเครื่องเทศจากอนุทวีปอินเดียจำพวกกระวานนอกจากนี้ยังนำเข้าผลไม้ชนิดใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รากโสมจากเกาหลีอินทผลัมมะเดื่อและลูกพิษสีทองจากสมาร์คันด์หรืออุซเบกิสถานรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่เคยลิ้มรสมาก่อนอีกหลากหลายชนิดการนำเข้าวัตถุดิบจากเอเชียกลางและตะวันออกกลางทำให้ชาวจีนในช่วงนั้นมีความต้องการต่อวัตถุดิบชนิดหนึ่งมากเป็นพิเศษนั่นคือน้ำตาลถึงขั้นพระเจ้าหัสวัฒนะ
จักรพรรดิอินเดียโบราณแห่งราชวงศ์วัฒนะเคยส่งราชทูตมาสอนชาวจีนปลูกอ้อยเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำตาลโดยเมื่อสามารถผลิตวัตถุดิบปรุงรสหวานได้เองแล้วความต้องการขนมเค้กต่างประเทศประเภทต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นตามมาโดยเฉพาะขนมอบที่ได้รับอิทธิพลจากเอเชียตะวันตกที่นำไปทอดและโรยหน้าด้วยเมล็ดงา 4. ดนตรีและการร่ายรำชาวจีนสมัยราชวงศ์ถังมีความหลงใหลในเครื่องดนตรีต่างชาติเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ราชสำนักถังจึงมีวงดนตรีถึง9วงที่คอยบรรเลงเครื่องดนตรีทุกประเภทที่นำเข้ามาจากทั่วเอเชียยกตัวอย่างเช่นระฆังกับฉาบจากอินเดียโอโบฟลุตและกลองจิ๋วจากคุซะอาณาจักรโบราณที่นับถือพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมวัฒนธรรมการเต้นรำของต่างชาติก็นับเป็นสิ่งที่ทันสมัยอย่างมากในสมัยนั้นสังเกตได้จากผลงานประติมากรรมสมัยราชวงศ์ถังที่มักปรากฏภาพของสตรีที่กำลังร่ายรำในท่วงท่าที่เย้ายวนเคลื่อนไหวแขนเป็นลูกคลื่นคล้ายกับการเต้นรำแบบตะวันตกที่เรียกว่าระบำหน้าท้องนอกจากนี้นักดนตรีและนักเต้นจากภูมิภาคทางตะวันตกของจีนก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันโดยจักรพรรดิถังเฉวียนจงเคยได้รับของกำนันเป็นคณะนักร่ายรำจากกองคาราวานที่สัญจรบนเส้นทางสายไหมโดยนักเต้นสาวจะกระโดดและหมุนไปบนลูกบอลที่กลิ้งไปรอบฟลอร์เต้นรำโดยที่เท้าไม่สัมผัส 5. ศาสนาความเชื่อชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามายังนำความเชื่อและศาสนาที่ตนเองนับถือติดตัวมาด้วยเช่นคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียนศาสนายูดายศาสนาอิสลามและศาสนาโซโรอัสเตอร์ทำให้แผ่นดินจีนในสมัยนั้นมีความหลากหลายทางความคิดแต่นักประวัติศาสตร์เน้นย้ำว่าการนับถือศาสนาเหล่านี้ไม่ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของชาวจีนแบบเดียวกับเครื่องแต่งกายอาหารหรือดนตรีหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายทางศาสนาในแผ่นดินราชวงศ์ถังที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเช่นศิลาจารึกในฉางอันที่ถูกสร้างขึ้นในปี781ที่บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตศาสนานิกายเนสตอเรียนที่เข้ามาในจีนประมาณปี631รัชสมัยจักรพรรดิถังไทจงซึ่งได้รับอนุญาตจากจักรวรรดิให้สามารถเทศนาและก่อสร้างโบสถ์ได้อย่างไรก็ตามน่าแปลกที่พุทธศาสนาในราชวงศ์ถังตอนต้นต่างจากราชวงศ์ก่อนๆกล่าวคือในช่วงต้นรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจูพระองค์ทรงลดอำนาจและการพึ่งพาพุทธศาสนาในฐานะแหล่งรวมจิตใจของชาวจีนลงก่อนจะแต่งตั้งฟู่ยี่นักพรตเต๋าผู้เป็นที่รู้จักจากการวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาอย่างดุเดือดขึ้นเป็นหัวหน้าโหราจารย์และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงโปรดและสนับสนุนลัทธิเต๋ากับลัทธิคงจื้อด้วยการประกาศให้เป็นเสาหลักทางความคิดของบ้านเมืองเช่นเดียวกับจักรพรรดิถังไทจงที่มักแสดงทัศนคติที่ค่อนข้างไม่เป็นมิตรต่อพุทธศาสนาโดยในปี637ทรงมีพระราชกฤษฎีกาวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ในแผ่นดินจีนและออกคำสั่งให้นักพรตเต๋ามีลำดับความสำคัญเหนือพระภิกษุและแม่ชีแต่ต่อมาในปี649พระองค์ได้เรียกเฉวียนจั้งหรือที่รู้จักกันจากเรื่องไซอิ๋วในชื่อพระถังซัมจั๋งพระภิกษุชื่อดังของศาสนาพุทธเข้าพบอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้2ประการคือองค์จักรพรรดิอาจเริ่มสนใจพุทธศาสนาในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือพระองค์อาจแค่รู้สึกทึ่งกับเรื่องราวการเดินทางของพระถังซัมจั๋งก็เป็นได้กล่าวได้ว่าความหลากหลายทางศาสนาในแผ่นดินจีนในสมัยนั้นสะท้อนถึงแนวการปกครองของราชวงศ์ถังที่มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างและเป็นสากลอย่างมากแต่หากมองในแง่ของการยอมรับและการบูรณาการทางศาสนาถือว่าราชวงศ์ถังยังไม่ค่อยเปิดกว้างมากนักเมื่อเทียบกับความกระตือรือร้นในการเปิดรับสิ่งแปลกใหม่ในด้านอื่นๆที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์ถังนับว่ามีความเป็นสากลอย่างมากเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าดนตรีและศาสนาผ่านเส้นทางสายไหมและเส้นทางการค้าในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แผ่นดินในช่วงการปกครองของราชวงศ์ถังจะยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของประเทศจีน